หนึ่งในความภาคภูมิใจพี่ตูนเข้ารับพระราชทานเครื่องราชค่ะสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มสุดน่ารักเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ตูนบอดี้แสลมกับแฟนสาวอย่างก้อยรัชวินนั่นเองค่ะจับมือร่วมกันทำดีในโครงการ9คนละ9นั่นเองค่ะล่าสุดนี้เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยละค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันที่20มีนาคมหนุ่มตูนเองเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสะพายประจำปี2564ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมแคปชั่นว่าเมื่อเช้านี้หนูภูมิใจในตัวพี่ที่สุดเลยพร้อมกับสาวก้อยแท็กหาทางด้านของพี่ตูนอธิวรายินดีด้วยนะคะรักมากที่สุดทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ตูนด้วยค่ะ